สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในปี63ของหุ้น IRPC หรือว่าบริษัท IRPC จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส4ปี63ของหุ้น IRPC นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในส่วนของงบการเงินทั้งปี63ด้วยด้วยความที่เมื่อวานนี้นะครับงบการเงินในไตรมาส4แล้วก็งบการเงินทั้งปี63ของหุ้น IRPC เนี่ยก็ออกมานะครับออกมาตั้งแต่เช้าเลยผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับด้วยความที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าหุ้น IRPC เนี่ยเหมือนกำลังจะเป็นหุ้นที่จะเทิร์นอะราวนะครับซึ่งต้องบอกงี้นะว่าหุ้น IRPC นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฏจักรนะครับซึ่งสินค้าของเขาหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันก็จะไปอิงในเรื่องของราคาน้ำมันดิบโลกนะครับแล้วก็อิงในส่วนของค่าการกลั่นด้วยนะเพราะว่าหุ้น IRPC ก็ถือว่าเป็นหุ้นโรงกลั่นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันดิบโลกทั้ง WTI และก็เบนเนี่ยก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นด้วยนะครับล่าสุดเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะอันนึงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ61 เหรียญนะครับอีกอันนึงก็ใกล้ๆจะไปถึง60 เหรียญแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าการกลั่นเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหุ้น IRPC ด้วยนะครับเพราะว่าหุ้น IRPC เนี่ยเขาจะมีในส่วนของสต็อกน้ำมันนะครับก็คือสมมุติว่าเขาซื้อในราคาที่มันถูกนะแล้วก็เขาสต็อกเอาไว้นะครับพอราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีกำไรในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของค่าการกลั่นนะครับถ้าเกิดว่าค่าการกลั่นมันแพงขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกำไรในส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งพอในสองส่วนนี้มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะส่งผลดีต่อรายได้ของหุ้น IRPCนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้หุ้น IRPC ก็มีปัจจัยที่ดีๆนะครับเข้ามาช่วยหนุนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อหุ้น IRPC นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับเราก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยในปี63นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 173,490.55 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็คือ 97,824.62 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 75,665.92 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นค่า DE ก็คือ 1.29 เท่านะครับในขณะที่ปี62เนี่ยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 177,850.38 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 94,448.27 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 83,402.11 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นค่า DE ก็คือค่า DE ก็จะอยู่ที่ 1.13 เท่านะครับในปี62สำหรับคลิปนี้ก็พูดถึงงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนเลยนะครับด้วยความที่อยากจะมาโฟกัสในเรื่องตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ลองเข้าไปดูนะครับจากงบแสดงฐานะทางการเงินตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้สินของตัวบริษัทในปี63เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.50% นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนด้วยนะครับโดยหนี้สินไม่หมุนเวียนในปี63เนี่ยอยู่ที่ 53,766.07 ล้านบาทนะครับส่วนของปี62เนี่ยหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 48,741.71 ล้านบาทในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในปี63เนี่ยก็ลดลงนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าเกิดจากการที่ในปี63นะครับหุ้น IRPC ก็มีการเอากำไรสะสมเนี่ยมาจ่ายเป็นปันผลนะครับซึ่งก็เลยทำให้กำไรสะสมของหุ้น IRPC ในปี63นะครับลดลงมาจากของปี62โดยที่กำไรสะสมในปี63เนี่ยก็อยู่ที่ 24,600.38 ล้านบาทของปี62นะครับกำไรสะสมก็อยู่ที่ 32,349.45 ล้านบาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูก็คือในส่วนของเงินสดของตัวบริษัทเราก็จะเห็นว่าเงินสดในปี63ของหุ้น IRPC นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62โดยที่เงินสดในปี63เนี่ยก็อยู่ที่ 8,851.19 ล้านบาทของปี62เนี่ยอยู่ที่ 3,036.13 ล้านบาทและถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของกระแสเงินสดทางบัญชีนะครับเราก็จะพบว่ากระแสเงินสดสุทธิเนี่ยในปี63นะครับก็อยู่ที่ 5,815.06 ล้านบาทในขณะที่ของปี62เนี่ยอยู่ที่ 698.47 ล้านบาท
ก็ถือว่ากระแสเงินสดก็เพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับนี่คือในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินนะครับผมถือว่างบแสดงฐานทางการเงินของหุ้น IRPC ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ดูมีความน่าสนใจนะถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะขาดทุนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับมองว่าหุ้น IRPC ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีอีกบริษัทหนึ่งเพียงแต่ว่านะครับแนวธุรกิจของเขาหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็ดูมีความเป็นวัฏจักรค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นราคาของหุ้น IRPC มันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นลงๆแบบค่อนข้างเหวี่ยงอยู่พอสมควรดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปถือหุ้น IRPC เนี่ยก็อาจจะต้องดูจังหวะการขึ้นการลงดีๆนะครับดูในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อราคาของเขาด้วยนะครับพวกราคาน้ำมันดิบค่าการกันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งราคาน้ำมันดิบโลกแล้วก็ค่าการกันเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับที่ส่งผลทำให้ราคาของหุ้น IRPC เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในปี63เทียบกับปี62เรามาดูที่รายได้รวมในปี63นะครับก็อยู่ที่ 174,462.55 ล้านบาทสำหรับในปี63หุ้น IRPC ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 6,130.02 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ30สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่ 239,314.60 ล้านบาทในปี62นะครับหุ้น IRPC ก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,145.56 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ6สตางค์ต่อหุ้นในส่วนของงบผลประกอบการในปี63ของหุ้น IRPC นะครับอาจจะดูไม่มีความน่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่างบผลประกอบการในปี63เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับในไตรมาส4ปี63หุ้น IRPC ก็มีกำไรนะครับซึ่งก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,608.14 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ8สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส3ปี63แล้วก็จะพบว่าหุ้น IRPC ก็มีกำไรเช่นกันนะครับซึ่งก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,555.99 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ8สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ไตรมาส4ปี62นะครับหุ้น IRPC ก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 513.15 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของปี63นะครับก็คือตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4เราจะพบว่างบผลประกอบการที่แย่ที่สุดในปี63ก็คืองบผลประกอบการในไตรมาส1ปี63นะครับโดยที่งบผลประกอบการในไตรมาส1ปี63เนี่ยก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 8,904.89 ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ44สตางค์ต่อหุ้นและหลังจากนั้นมานะครับงบผลประกอบการของหุ้น IRPC ก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาจนทำให้2ไตรมาสล่าสุดนี้นะครับก็คือไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยตัวบริษัทก็เริ่มพลิกกลับมามีกำไรแล้วแต่ว่าในภาพรวมนะครับงบผลประกอบการก็ยังเป็นขาดทุนอยู่ซึ่งก็คิดว่าจากปัจจัยต่างๆที่หนุนเข้ามาในตอนนี้นะครับก็น่าจะทำให้งบผลประกอบการในปี64ปีนี้นะครับหุ้น IRPC ก็น่าจะพลิกกลับมามีกำไรแล้วนะก็ต้องมารอดูกันนะครับโอเคครับสำหรับค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยยังวัดค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่ในส่วนของค่า PBV ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1.03 เท่าอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 2.69% ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในปริมาณที่อยู่กลางๆนะครับไม่ถือว่าเยอะนะราคาของหุ้น IRPC ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 3.66 บาทสตางค์ต่อหุ้นสำหรับ performance ในการเติบโตของราคาหุ้นใน IRPC นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ยังต่ำกว่าตลาดแล้วก็กลุ่มด้วยซึ่ง performance ของกลุ่มนะครับก็เติบโตขึ้นมากว่าตลาดแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องมารอดูกันว่า performance ในการเติบโตของราคาหุ้นใน IRPC เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าจนเท่ากับตลาดหรือว่าขึ้นไปแซงตลาดแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มของเขาหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูตรงนั้นกันทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้น
ซึ่งก็มาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นการซัพพอร์ตของการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างดีซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ซึ่งก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ3.60 ถึง 3.92 สตางค์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ซึ่งผมมองแนวต้านที่สำคัญเอาไว้ตรงบริเวณ4.50 สตางค์นะครับถึง4.60 สตางค์สำหรับส่วนตัวของผมนะครับมองว่าในปีนี้ราคาของหุ้น ARPC ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ5บาทได้นะครับจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามาช่วยหนุนแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามองกันแบบเซฟๆเลยนะแนวต้านที่น่าสนใจก็คือตรงบริเวณ4.50 สตางค์ถึง4.60 สตางค์นะครับตรงบริเวณนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจในหุ้น ARPC อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องรู้ด้วยนะว่าหุ้น ARPC นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฏจักรซึ่งมันก็จะมีเซอร์เคิลการขึ้นการลงที่ค่อนข้างหวือหวานะครับดังนั้นเราก็ต้องไปศึกษาถึงตรงนี้ให้ดีๆนะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเราด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ